สิงหาคมนี้แล้วนะครับที่จะมีทางด้านกรมการขนส่งทางบกนั้นจะก็ออกประกาศในการขีดเส้นตายนะที่ให้มีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างนี่แหละครับตามนโยบายของคสช.อย่างจริงจังก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ครั้งนี้เป็นระยะที่3แล้วด้วยนะครับซึ่งจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดโดยบรรดาวินมอเตอร์ไซค์และเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็มีการเตรียมพร้อมกันอย่างไรเราจะต้องไปติดตามกันดูครับกับคุณขวัญจิราดลปัญญาเลิศครับคนทำงานในกรุงเทพมหานครทุกคนนะคะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้รถยนต์รับจ้างสาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้นับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นวันแรกนะคะที่อาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะจะต้องมีการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดป้ายทะเบียนจะต้องเป็นป้ายเหลืองเสื้อคนบัตรรถจะต้องถูกต้องตรงตามกันค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปตามกันค่ะที่ผ่านมาเมื่อปี2557กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครและทหารได้ร่วมมือกันแก้ปัญหารถจักรยานยนต์รับจ้างในระยะแรกและระยะที่2โดยให้รถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงทะเบียนเพื่อจดทะเบียนให้ถูกต้องพิจารณาตั้งวินใหม่โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2558เป็นต้นไปจะเข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบระยะที่3และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดค่ะการที่เขามีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยที่มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเตรียมความพร้อมเองก็ไปทำตามที่เขาบอกอันนี้คือครบทุกอย่างแล้วครบแล้วฮะป้ายทะเบียนเรามีแล้วมีแล้วครบกับทุกอย่างแล้วครับเสื้อครับผมแล้วก็รูปข้างหลังอ่าฮะมีหมดแล้วครับครับมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยอ่าฮะทั้งวินเนี่ยขึ้นกันหมดหรือยังคะขึ้นทะเบียนกันหรือยังก็ยังไม่ครบทุกคนเขาก็รอรอบสองมั้งไม่รู้ยังไงของเขาบางคนก็มาไม่ทันไงฮะบางทีเขาไม่รู้อ่ะก็รออยู่รอทำอยู่หลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการจับอย่างจริงจังแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอตำรวจเราจะทำยังไงคะจับจริงจังเอกสารอะไรอ๋อผมครบเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับแล้วคิดว่ามีผลกระทบอะไรไหมคะหมายถึงว่าคนมีความเชื่อมั่นในการขึ้นมากขึ้นมันอยู่ที่การบริการมากกว่าฮะตรงนี้นะอยู่ที่การบริการของเราว่าเราใช้ให้บริการเขาดีแค่ไหนเกี่ยวไหมคะในความคิดที่ว่าพอเขาจัดระเบียบแบบนี้ปุ๊บอะคนก็เริ่มมาขึ้นทะเบียนมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าวินแล้วเสื้อเราก็ได้แบบฟันฟรีแบบนี้ค่ะมันก็มีส่วนกันนะครับบางคนที่มาก็มาขึ้นเอาอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยพี่จัดระเบียบเขามีการจัดระเบียบแต่ว่าเอกสารที่มีการรับเงินยังไงบ้างก็ต้องไปทำเอกสารให้ครบครับเราติดขัดเรื่องอะไรครับก็ตอนนี้ผมยังเอกสารยังไม่พร้อมครับโอ้รถยังไม่ใช่ของตัวเองอะยังไงเขามีเอกสารให้เราไหมว่าเวลาเราขับเราเจอตำรวจแบบนี้เราจะยื่นให้เขาดูว่าเรากำลังทำเอกสารนะแต่แบบมันเป็นเพราะว่ารถกับชื่อไม่ตรงกันครับผมแล้วก็ต้องยังไงต้องถ้าโดนด่านก็เจอด่านก็ต้องโดนนะครับเขาไม่ดูเอกสารเราเพราะว่าเรากำลังทำเรื่องอยู่เขาก็ขอดูบางทีเอกสารไม่ครบยังไงก็ต้องเป็นกฎก็ต้องตามกฎเขามันก็ดีอย่างไม่ดีอย่างครับมันก็บางทีก็คนที่เขาลงทะเบียนได้มันก็ลงทะเบียนเก่าแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้ไงเพราะทางเขตเขาก็โละทิ้งออกไปบ้างอะไรเงี้ยบ้างแล้วเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างตอนนี้เราทำทุกอย่างครบหรือยังคะก็ครบแล้วครับมันก็มีบางคันที่ก็ไม่ผ่านบ้างผ่านบ้างเงี้ยเพราะบางทีบางคนที่มีประวัตินี่ก็ต้องไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับก็ประวัติคือประวัติอาชญากรรมคือมาก็ต้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างนี้บางทีก็ไม่ผ่านก็ขับไม่ได้อย่างเงี้ยโดยรถจักรยานยนต์ที่นำมานะคะจะต้องจดทะเบียนถูกต้องค่ะเป็นป้ายเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จัดทำเสื้อกั๊กค่ะเป็นรูปแบบเดียวกันโดยที่ข้างหน้านะคะก็จะมีบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหันหลังด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือนกันค่ะซึ่งข้อมูลนะคะจะต้องตรงกันค่ะเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าการให้เช่าเสื้อวินค่ะก็รู้สึกว่าเป็นระบบดีนะคะว่ามีความปลอดภัยกับผู้โดยสารมากขึ้นนะคะก็ดีครับโอเคมันเป็นระเบียบว่าจะได้ไม่มีวินผีเวลาเขาเรียกค่าบริการอะไรก็จะเรียกตรงตามที่นั่นตามเป็นจริงครับถ้าสมมุติว่าวินผีมาสมมุติว่าไปอนุสาวรีย์เขาเรียก60แต่วินผีอาจจะเรียก80ถึง100นึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันเป็นระเบียบดีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากคุมเรื่องเงินเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่เห็นอยู่ข้าวสารเยอะแยะเลยเจ้าที่จราจรของชนะสงครามในพื้นที่ของผมเนี่ยก็มีวินมอเตอร์ไซค์จ้างก็เยอะพอสมควรได้มีการประชุมชี้แจงลูกน้องถึงนโยบายอย่างเช่นเสื้อวินจะต้องตรงกันกับคนขับมีรูปที่ตรงกันมอเตอร์ไซค์จ้างก็จะต้องมี
ป้ายขนส่งที่ถูกต้องเป็นป้ายเหลืองการเรียกค่าโดยสารก็ต้องตรงกับตามที่ที่ป้ายเสนอไว้ตามนโยบายของคสช.นะครับที่ผ่านมาและแจ้งกับจราจรละเดี๋ยวจะเริ่มกวดขันตามวันเวลาที่ได้แจ้งไว้ครับเข้มงวดก็คงจะต้องเข้มงวดมากครับคงทางนี้นั้นได้รับการประสานจากทางเจ้าที่ทหารที่ดูแลในพื้นที่นี้ด้วยก็คงจะมาร่วมกันกับทางเจ้าที่ทหารไปทำการตรวจสอบตามวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินในพื้นที่ครับถ้าสมมติอยู่ระหว่างติดต่อกับทางขนส่งอยู่ยังไม่ได้ป้ายจะขอวิ่งก่อนเพื่อที่ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรืออะไรประมาณนี้เราก็อาจจะอนุโลมไปอันนี้ขอดูเป็นรายไปครับในช่วงแรกอาจมีการผ่อนผันโดยอนุโลมให้ผู้ที่ยังดำเนินการเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สาธารณะไม่ได้พอต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติรวมถึงจุดจอดที่ตั้งของวินที่อยู่บนทางเท้าก็จะเร่งประสานกับกทม.เพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและทางเดินเท้าซึ่งจะเสร็จในสิ้นปีนี้ส่วนปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จะหมดไปเพราะทุกคนจะเป็นเจ้าของรถและเจ้าของเสื้อสามารถตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ได้ในการจัดระเบียบครั้งนี้นะคะนอกจากจะจัดระเบียบในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วกรมขนส่งทางบกค่ะยังขยายผลไปในส่วนของภูมิภาคเรียกได้ว่าก็จะเห็นอีกก้าวหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารค่ะสุวเดชพิมพ์ธรรมมาถ่ายภาพขวัญจิดาดลบรรยาเลิศทีมข่าวเศรษฐกิจนิววันรายงาน